เอาละกึ๊บปุ๊บสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องมาเชลยูนิเวิร์สพาร์ทที่8ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมและผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับผมที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับและถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากให้กำลังใจผมก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยการไลค์แชร์ Subscribe ก็จะเป็นพระคุณสำหรับผมมากๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมหลังจากที่พระเอกนะครับผมได้เข้าต่อสู้กับงูยักษ์ลาวาสุดแข็งแกร่งจิงจอกก้าวหางก็แนะนำให้พระเอกหนีด้วยการกระโดดลงไปในลาวาแต่พระเอกนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วลาวาที่เห็นมันเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นจากนั้นเมื่อพระเอกดำน้ำลงมาเขาก็ได้พบกับหัวใจแห่งสวรรค์แต่ทว่าทันใดนั้นนะครับก็มีสาวสวยเดินบนอากาศมาหาพระเอกซึ่งเธอคนนี้ก็คือฉินฉือผู้วิเศษประจำตระกูลฉินโดยเธอเนี่ยได้บอกว่าแม้กระทั่งลินหลังเทียนและนักรบคนอื่นๆต่างก็เจอกับดักและไม่สามารถลงมาที่ได้แต่ว่าเจ้าเนี่ยกลับทำสำเร็จแสดงว่าเจ้ามีสิ่งที่วิเศษบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวและเมื่อพระเอกเห็นเธอเนี่ยนะครับก็ถึงกับอึ้งไปเลยเพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงพลังมหาศาลที่อยู่ในตัวของผู้หญิงคนนี้พระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าตัวเขานั้นได้ของที่ต้องการแล้วและจะยอมหลีกทางให้ชินชื้อแต่โดยดีเธอเนี่ยนะครับก็รีบเข้าไปเอาหัวใจแห่งสวรรค์จริงจอกเขาก็เลยบอกกับพระเอกว่านี่เจ้าลงให้กับความสวยของเธอหรือไงทำไมถึงไม่เข้าไปเอาหัวใจแห่งสวรรค์แต่ชินชื้อเนี่ยนะครับผมเธอก็ไม่สามารถเอามันมาได้ง่ายเพราะว่ามันมีพลังที่มหาศาลแถมถูกผนึกไว้อย่างแน่นหนาแต่ชินเชื่อเนี่ยนะครับก็ทำการระเบิดพลังขั้นสูงสุดทำลายผนึกได้สำเร็จและเธอก็ได้พบกับหัวใจแห่งสวรรค์จิงจอกขาวก็เลยบอกพระเอกว่าเธอคนนี้เนี่ยสามารถทำลายผนึกของเทพได้โดยตัวคนเดียวแสดงว่าพลังของเธอจะต้องไม่ธรรมดาแน่ๆและชินเชื่อก็ทำการสูบเอาพลังงานจากมันนะครับผมแล้วก็เก็บมันเอาไว้แถมบอกกับพระเอกว่าเจ้านี่ช่างเป็นคนที่รักษาคำพูดจากนี้ไปข้าต้องใช้เวลานั่งสมาธิสักพักนึงและหวังว่าเจ้าคงจะไม่ลบกวนข้าพระเอกนะครับผมก็เลยบอกไปว่าข้าไม่กวนเจ้าหรอกพอเดี๋ยวข้าก็จะไปแล้วและจิ้งจอกขาวก็บอกพระเอกว่าเธอไม่ได้ชายตามามองเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ขำพระเอกและทันใดนั้นพระเอกก็สังเกตเห็นถึงอะไรบางอย่างเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปดูและพระเอกนะครับก็ถามจิ้งจอกขาวว่ารูปปั้นผู้หญิงนั่นเป็นใครกันแน่จิ้งจอกขาวจึงตอบก็อาจจะเป็นใครสักคนที่ครูควรแก่การจดจำละมั้งเราไปกันเถอะที่นี่คงไม่มีอะไรแล้วแต่พระเอกนะครับผมก็บอกว่าการที่ข้ามาที่นี่และได้ยาวิเศษกลับไปเพื่อรักษาน้องข้าอยากขอบคุณผู้สร้างที่แห่งนี้และพระเอกเนี่ยนะครับก็เดินไปทำการโค้งคำนับที่รูปปั้นจิงจอกขาวจึงตอบเจ้าควรขอบคุณข้าผู้นี้ต่างหากหลอดผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เพิ่งช่วยชีวิตเจ้านะแต่พระเอกนะครับก็เมินใส่เหมือนเดิมซึ่งจิงจอกขาวเนี่ยก็ถูกพระเอกเมินจนชินและพระเอกเนี่ยก็บอกว่ามีตัวอักษรบางอย่างถูกเขียนเอาไว้ที่หลุมซึ่งมันเขียนเอาไว้ดังนี้นะครับตอนที่ข้ามีชีวิตอยู่ข้าหมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนวิชาจนกระทั่งข้าได้สร้างที่แห่งนี้ขึ้นแต่ข้าก็ยังไม่ได้ความรักจากนางและทุกอย่างมันก็สายไปแล้วพระเอกเนี่ยนะครับผมก็เลยรู้ว่ารูปปั้นผู้หญิงน่าจะเป็นคนรักของผู้สร้างธรรมแห่งนี้และตัวอักษรก็ยังเขียนเอาไว้อีกว่าดังนั้นข้าจึงทิ้งบางอย่างไว้แต่มันต้องการความรักอันบริสุทธิ์ถึงจะสามารถเอามันไปได้และผู้ที่ใช้กำลังเผื่อนำมันออกไปนั้นจะต้องถูกแผดเผาพระเอกที่ได้อ่านเนี่ยนะครับผมก็ถึงกับตกใจและจู่ๆร่างของชินเฉือนะครับก็มีออร่าสีแดงขึ้นมาปกคลุมชินเฉือก็เลยพยายามใช้พลังเพื่อดับความร้อนแต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ผลพระเอกซึ่งเป็นคนดีเนี่ยนะครับก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยแต่จิงจอกขาวก็บอกให้พระเอกรีบหนีไปก่อนพอเดี๋ยวเขาจะซวยไปด้วยแต่ทันใดนั้นชินชื่อก็เข้ามาทำการหาเรื่องพระเอกแล้วบอกว่าบางทีเนี่ยพระเอกอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้เพื่อให้เธอติดกับดักพระเอกนะครับผมก็เลยชี้ไปที่หลุมศพแล้วก็บอกว่าตอนที่เจ้าดูดพลังเข้าไปข้าก็เพิ่งอ่านเจอเมื่อตะกี้นี้เลยชินชื่อก็เลยบอกว่างั้นข้าก็ต้องขอโทษด้วยที่เผลอมองเจ้าไม่ดีแต่ช่วยอะไรข้าอย่างนึงสิข้าขอยืมแก่นแท้ของพลังหน่อยพอดีอาจารย์ของข้าสั่งให้ข้ามานำหัวใจแห่งสวรรค์กลับไปและข้าคิดว่าเจ้าคงสามารถช่วยข้าได้และทันใดนั้นนะครับจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยก็ทำการเตือนพระเอกว่าถ้าเจ้าให้มันไปพลังที่เจ้าสะสมมาทั้งหมดก็อาจถูกทำลายได้พระเอกเนี่ยก็เลยบอกไปว่าไม่ให้นะครับและทำการใช้พลังของเขารีบหนีไปจากที่นี่เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้ที่แข็งแกร่งอย่างเธอชินฉือนะครับก็เลยทำการแสดงพลังให้พระเอกเห็นและโจมตีมาด้วยพลังวิเศษที่แม้แต่อาวุธสุดเทพที่พระเอกเพิ่งได้มาเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถป้องกันได้พระเอกจึงโดนซัดกระเด็นกลิ้งไปกับพื้นแถมถูกมัดเอาไว้และทันใดนั้นจู่ๆก็มีชายปริศนาปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งเขาก็คือผู้สร้างธรรมแห่งนี้นั่นเองแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่านี่ก็คือแค่ร่างวิญญาณเท่านั้นดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะมาเพื่อเอาหัวใจแห่งสวรรค์ไปงั้นสิพวกเจ้าเป็นคู่รักกันจริงๆหรือเปล่าพระเอกกับฉินฉือนั้นก็เลยรีบบอกไปว่าไม่ใช่เจ้าของธรรมเนี่ยจึงตอบแต่มีแค่ความรักที่แท้จริงนะที่ข้าจะยอมให้นำมันกลับไปและเจ้าของธรร
ามก็เปิดฉากโจมตีใส่ฉินฉือซึ่งเธอเนี่ยนะครับผมก็ทำการใช้ของวิเศษป้องกันการโจมตีเอาไว้ได้เจ้าของถ้ำก็เลยบอกว่าเจ้ามีของวิเศษแสดงว่าจะต้องเป็นคนพิเศษอย่างแน่นอนแต่ของแบบนั้นน่ะมันทำอะไรข้าไม่ได้หรอกและของวิเศษของฉินฉือเนี่ยนะครับผมก็เลยถูกทำลายและทำให้พระเอกหลุดพ้นจากการโดนมัดและพระเอกเนี่ยนะครับผมก็เลยวิ่งหนีไปแต่ทว่าเขาก็เห็นว่าฉินฉือนั้นกำลังแย่พระเอกเนี่ยก็เลยวิ่งกลับมาแล้วก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องกฎที่เขียนไว้บนโลงศพโปรดให้ความเมตตาด้วยผู้สร้างถ้ำนะครับผมก็เลยถามพระเอกว่าเจ้ากับนางเป็นอะไรกันล่ะพระเอกจึงตอบเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกผู้สร้างถ้ำที่ได้ยินดังนั้นก็ถูกใจพระเอกเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะพระเอกเนี่ยทำให้เขานึกถึงคนรักของเขาที่ตกหลุมรักกันโดยการเจอกันเพียงครั้งเดียวผู้สร้างเนี่ยก็เลยทำการทำให้พระเอกและฉินฉือตกหลุมรักกันและทำการมอบพลังบางส่วนให้กับพระเอกอีกด้วยทำให้พระเอกนั้นมีระดับพลังที่ทะลุเพิ่มขึ้นไปอีกและทั้งสองคนก็ถูกส่งตัวไปที่แดนเนลามิดและมีความสุขด้วยกันที่นั่นจากนั้นนะครับฉากก็ตัดมาที่หลินหลังเทียนที่กำลังต่อสู้กับงูขนาดยักษ์ซึ่งเป็นภาพลวงตาแต่จู่ๆนะครับภาพลวงตามันก็หายไปเขาจึงรู้ได้ทันทีว่ามีคนได้หัวใจแห่งสวรรค์ไปครอบครองแล้วนั่นเองและเมื่อพระเอกกับฉินฉือนะครับผมได้สติกลับมาเธอเนี่ยก็โจมตีพระเอกทันทีที่บังอาจมาแตะต้องตัวเธอพระเอกก็เลยพยายามอธิบายว่ามันเป็นพลังของผู้สร้างแต่ฉินฉือเนี่ยก็ไม่ฟังทำการใช้พลังโจมตีใส่พระเอกและพระเอกนะครับผมก็พบว่าเขาสามารถทำลายพลังของฉินฉือลงได้และเมื่อฉินฉือนึกถึงตอนจูบกับพระเอกก็ทำให้เธอนะครับผมโจมตีพระเอกไม่ลงและทันใดนั้นก็มีชาย3คนปรากฏตัวขึ้นซึ่งพวกเขานั้นก็คือลิ้นล้างเทียนหวังหยานและฉินฉี3สุดยอดนักรบจาก3ตระกูลใหญ่และเมื่อหวังหยานเนี่ยนะครับได้เห็นระดับพลังของพระเอกเขาก็ถึงกับต้องถามว่าระดับพลังขนาดนี้เจ้าเป็นใครกันแน่และลิ้นล้างเทียนก็ทำการเดินเข้ามาเพราะเขาเนี่ยนะครับเห็นว่าหน้าของพระเอกนั้นคุ้นๆแต่พระเอกก็บอกว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีใครรู้จักหรอกพอพระเอกนั้นรู้ดีว่าตัวเองยังไม่แข็งแกร่งพอจะต่อสู้กับลิ้นล้างเทียนได้ก็เลยตีเนียนไปก่อนและลิ้นล้างเทียนก็บอกว่ามีคนสูบพลังงานจากหัวใจสวรรค์ไปจนหมดสิ้นแล้วงั้นข้าต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าด้วยนะชินฉือซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับก็ต่างแสดงความยินดีกับเธอแล้วก็ดูเหมือนว่าหวังหยานนั้นจะแอบชอบชินฉืออยู่ด้วยแต่ทว่าชินฉือก็ไม่ได้ชอบเขานะครับเธอก็เลยเดินจับมือพระเอกเพื่อตีเนียนว่าทั้งสองคนนั้นเป็นแฟนกันซึ่งนั่นนะครับผมก็ทำให้หวังหยานไม่พอใจพระเอกเป็นอย่างมากจากนั้นหลินก็ตามมาถึงที่นี่และพระเอกก็ได้พบความจริงว่าเธอนั้นก็คือน้องสาวของลิ้นหลังเทียนจากนั้นหวังแพนเนี่ยนะครับก็บอกกับพี่ชายว่าพระเอกเนี่ยก็คือคนที่ขโมยอาวุธวิญญาณไปหวังหยานจึงได้โอกาสเดินมาหาเรื่องพระเอกพระเอกเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าของวิเศษทั้งหมดในถ้ำมันไม่มีเจ้าของแล้วมันจะเป็นของพวกเจ้าได้ยังไงงั้นทุกคนที่หาสมบัติได้ก็จะต้องมอบมันให้ตระกูลหวังงั้นสิและตระกูลของพระเอกเนี่ยนะครับผมก็เห็นด้วยกับเขารวมไปถึงลิ้นหลังเทียนด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าในเมื่อพระเอกเป็นคนได้มันไปพระเอกเนี่ยก็คือเจ้าของของมันและพระเอกก็บอกว่าของสิ่งนี้ข้าเป็นคนได้มันมาเจ้าคือคนที่มาพยายามแย่แต่ก็ต่อสู้แพ้เพราะฉะนั้นหัวขโมยก็คือเจ้าไม่ใช่ข้าจากนั้นหวังหยานนะครับก็แสดงพลังที่แท้จริงออกมาให้พระเอกได้เห็นแล้วก็บอกอีกว่ามอบอาวุธวิญญาณมาแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปซึ่งพระเอกในตอนนี้เนี่ยนะครับก็แข็งแกร่งมากๆพระเอกจึงตอบถ้าต้องการสู้ขนาดนั้นข้าก็จะจัดให้และหลินก็ช่วยพูดให้พระเอกว่าเธอเห็นพระเอกได้มันก่อนแล้วหวังแพนเนี่ยก็โจมตีใส่เขาแต่สู้แพ้แต่ลิ้นหลังเทียนก็บอกว่าเราอย่าพูดและสาระไปมากกว่านี้ดีกว่าไม่งั้น2ตระกูลก็อาจขัดแย้งกันได้หมอนั่นจะไปชนะหวังแพนได้ยังไงแต่หลินเนี่ยนะครับเธอก็บอกว่าเธอพูดความจริงหวังแพนนั้นเป็นฝ่ายแพ้และพระเอกก็เป็นคนจากตระกูลหลินด้วยจะให้ยืนดูตระกูลอื่นรังแกพระเอกแบบเฉยๆได้ยังไงและหลินหลังเทียนนะครับผมก็เลยบอกว่าแล้วทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินชื่อของหมอนี่เลยเจ้าน่ะคงมาจากตระกูลหลินรองใช่ไหมล่ะงั้นข้าจะถือว่าเราไม่ใช่พันธมิตรกันเพราะว่าตระกูลหลินรองไม่เคยอยู่ในสายตาข้าเจ้าจงมอบอาวุธให้กับหวังหยานไปซะและกล่าวขอโทษเขาด้วยล่ะซึ่งพระเอกที่ได้ฟังเนี่ยนะครับก็โมโหเป็นอย่างมากเพราะที่ตระกูลของพระเอกถูกขับไล่ออกมาก็เป็นเพราะว่าลินหลังเทียนนั่นแหละแถมมันยังพูดจาดูถูกว่าตระกูลพระเอกนั้นไม่เคยอยู่ในสายตาเลยพระเอกนะครับก็เลยถามว่าแล้วแกล่ะเป็นใครถึงได้มาออกคำสั่งและดูถูกครอบครัวคนอื่นและลินหลังเทียนก็เลยแสดงพลังให้พระเอกได้เห็นพร้อมกับใช้วิชาเพลิงโจมตีใส่พระเอกพระเอกจึงทำการใช้อาวุธวิญญาณนะครับผมป้องกันพลังไว้ได้อย่างสุดชีวิตและพระเอกนั้นก็ถึงกับต้องทึ่งในพลังของลินหลังเทียนนะครับผมและถึงจะเจ็บใจเนี่ยแต่พระเอกก็ทำได้แต่ตั้งรับพลังลูกไฟที่พุ่งมาราวกับเด้าตกและคิดในใจว่าขนาดอัพพลังมาขนาดนี้ยังรับการโจมตีของหมอนี่แทบไม่ไหวและหลังจากนั้นหลินก็เข้ามาช่วยห้ามนะครับผมและบอกว่าพระเอกนั้นคือคนของตระกูลหลินไม่ควรทำกับเขาแบบนี้หลินหลังเทียนจึงทำการลดพลังลงและทันใดนั้นจึงจอกเขาก็บอกกับพระเอกว่าถ้าเราร่วมมือกันโจมตีใส่หมอนี่แบบรวดเดียวเราจะมีโอกาสชนะอยู่ที่ 20% จากนั้นนะครับหลินหลังเทียนเนี่ยก็ทำการปล่อยพลังใส่พระเอกแล้วก็บอกว่าถ้าเจ้าฝ่าเวทมนต์นี้ไปได้ข้าก็จะยอมให้เจ้านำอาวุธวิญญาณหนีไปซึ่งหลินเนี่ยนะครับผมก็เลยทำการเตือนพระเอกว่าให้คืนอาวุธวิญญาณมาซะเพราะว่า
ว่าถ้าพระเอกเดินออกไปจะต้องตายแน่ๆซึ่งพระเอกนะครับผมก็เลือกที่จะเดินออกไปทำให้เขาถูกหัวเราะเยาะว่าเป็นคนโง่ที่เอาชีวิตไปทิ้งและลินหลังเทียนก็ทำการใช้พลังโจมตีใส่พระเอกด้วยพลังขั้นสุดยอดที่ทำให้พระเอกนั้นเกือบที่จะโดนฆ่าตายและกำลังจะสลบไปและทันใดนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็นึกถึงหน้าน้องสาวและครอบครัวของเขาถ้าพระเอกตายน้องของเขาก็จะไม่มียารักษาโรคและพระเอกก็คิดว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกครอบครัวของเขาได้อีกพระเอกนะครับผมก็เลยทำการปลดปล่อยพลังขั้นสุดยอดที่ทำให้เขานั้นมีระดับพลังที่ทะลุเกินขีดจำกัดและพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นสูงอย่างมหาศาลซึ่งทุกคนที่ได้เห็นเนี่ยนะครับก็ถึงกับอึ้งไปเลยว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครกันถึงสามารถรับพลังจากลิ้นหลังเทียนไหวและในที่สุดนะครับผมพระเอกเนี่ยก็เดินฝ่าเวทมนต์ออกมาได้สำเร็จและพระเอกก็พูดแบบเท่ๆนะครับว่าสิ่งที่พวกแกทำในวันนี้สักวันนึงข้าจะคืนมันกลับไป100เท่าจากนั้นพระเอกนะครับผมก็มาหาที่นั่งเงียบๆเพื่อนั่งสมาธิซึ่งเสี่ยวหยานนั้นมันก็เป็นห่วงพระเอกมากๆจึงจอกขาวก็เลยบอกมันว่าให้เลิกเดินวนไปวนมาได้แล้วเพราะพระเอกเนี่ยไม่ตายง่ายๆหรอกเขาเป็นคนที่อึดทนทายาสุดๆจากนั้นพระเอกนะครับก็นั่งสมาธิเสร็จเสี่ยวหยานก็เลยกระโดดไปกอดเขาด้วยความดีใจและจึงจอกขาวก็ชมพระเอกว่าเจ้าน่ากล้าหาญมากนะข้าขอชมเชยการสู้กับลิ้นหลังเทียนน่ะมันก็เหมือนกับการเอาชีวิตไปทิ้งแล้วถ้าเจ้าตายใครจะกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลเจ้าล่ะลองคิดง่ายๆสิถ้าเจ้ารักษาชีวิตไว้สักวันนึงเจ้าจะต้องเก่งขึ้นพระเอกก็เลยบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่2ปีที่เขาจะต้องไปสู้กับหมอนั่นที่งานประลองอันทรงเกียรติจึงจอกขาวจึงตอบมันไม่ใช่งานง่ายเลยภายใน2ปีที่พลังของเจ้าเพิ่มพูนพลังของหมอนั่นก็เพิ่มพูนขึ้นเช่นกันและพระเอกนะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับสัญลักษณ์โบราณที่อยู่บนหอคอยเวทมนต์แต่จึงจอกขาวก็บอกพระเอกว่าจากประสบการณ์ของข้าระดับพลังของเจ้าน่ะยังมีไม่มากพอที่จะตามหาสัญลักษณ์นั่นได้แต่ถ้าเจ้าได้ครอบครองมันเจ้าก็จะสามารถสู้กับลินหลางเทียนได้อย่างแน่นอนพลังของสัญลักษณ์โบราณมีปริศนาซ่อนอยู่มากมายที่แม้แต่ข้าก็ไม่ค่อยจะรู้เยอะนักจากบันทึกของบรรพบุรุษข้าที่เขียนไว้ณแดนเทียนฉวนในตอนนั้นได้มีภัยพิบัติอย่างรุนแรงเกิดขึ้นและมีบุรุษผู้หนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นเขาสามารถควบคุมสัญลักษณ์โบราณทั้ง8ได้และใช้มันทำลายฝูงดาวตกได้ด้วยตัวคนเดียวและไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครและมาจากไหนและสัญลักษณ์นั่นก็กระจายไปทั่วแต่ที่ข้ารู้แน่ๆคือที่นั่นจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่พระเอกนะครับผมก็คิดว่านี่เป็นทางเดียวที่จะทำให้เขาเพิ่มพลังได้อย่างมหาศาลภายในเวลาแค่2ปีแต่ทว่าทันใดนั้นในขณะที่ทั้ง3กำลังเดินทางกลับนะครับผมจิงจอกขาวนั้นก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นแสงที่แวววๆอยู่บนท้องฟ้าและทันใดนั้นนะครับจู่ๆแสงนั้นเนี่ยมันก็พุ่งตรงมาโจมตีใส่พระเอกด้วยพลังระเบิดที่รุนแรงมากๆซึ่งแสงนั้นมันก็คือหอกที่หวังหยานนะครับผมขว้างมาใส่พระเอกซึ่งหอกของหวังหยานนั้นก็คือหนึ่งในอาวุธวิญญาณที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเพราะมันมีพลังทำลายที่มากมายมหาศาลและหวังหยานก็บอกพระเอกว่าแกบังอาจมามีเรื่องกับคนของตระกูลหวังวันนี้แกจะไม่ได้ไปไหนแน่ๆเพราะว่าแกจะต้องตายที่นี่และพลังระดับนี้น่ะไม่ต้องถึงมือของลิ้นหลังเทียนก็ได้แค่ขาคนนี้ก็พอแล้วและหวังหยานเนี่ยนะครับมันก็เข้ามาทำการซัดพลังขั้นสุดยอดโจมตีใส่พระเอกแต่พระเอกนั้นก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้และทำการมอบรูปปั้นมังกรนะครับผมให้กับเสี่ยวหยานเพื่อให้มันเนี่ยนำกลับไปให้น้องสาวของพระเอกและหวังหยานเนี่ยนะครับก็ทำการโจมตีพระเอกด้วยหมัดเวทมนต์พระเอกจึงทำการโจมตีสวนกลับไปด้วยผนึกเทพแห่งเพลิงขั้นที่3นะครับผมแต่หวังหยานนั้นมันก็กลับไม่เป็นอะไรเลยแต่เขาเนี่ยก็ทึ่งเล็กน้อยที่ได้รู้ว่าพระเอกสามารถใช้เวทมนต์สัญลักษณ์ได้และหวังหยานก็ทำการซัดพระเอกโดยฝ่ามือท่องคำพระเอกนั้นก็เลยใช้หอกวิญญาณเพื่อป้องกันและทันใดนั้นนะครับพระเอกก็ได้เห็นภาพนิมิตเพราะผู้สร้างถ้ำเนี่ยนะครับผมได้ทำการแบ่งพลังของตัวเองมาให้กับพระเอกเพราะเขาเห็นว่าพระเอกนั้นเป็นคนเดียวที่ยืนทำความเคารพต่อหน้ารูปปั้นและโลงศพทำให้พระเอกเนี่ยนะครับได้กระบวนท่าสุดแข็งแกร่งมาใช้และพระเอกก็ทำการโจมตีสวนกลับไปด้วยกระบวนท่าสุดหายากที่มีชื่อว่าปลายักษ์กระแสน้ำวนและพลังของพระเอกเนี่ยนะครับผมก็ทำให้วิชาลับของหวังหยานก็ถึงกับต้องแตกกระจายหวังหยานเห็นดังนั้นนะครับก็ถึงกับโกรธจัดและทำการใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่ามังกรคล่ำครวญซึ่งพลังของหวังหยานนั้นมันก็ทรงพลังมากๆนะครับทำให้พลังของพระเอกก็ถึงกับระเบิดหายไปและจิงจอกขาวเนี่ยก็บอกกับพระเอกว่าเทคนิคที่พระเอกใช้นั้นมันยอดเยี่ยมมากแต่พระเอกยังไม่ได้ใส่พลังของตัวเองเข้าไปเลยพระเอกนะครับผมก็เลยทำการใส่พลังของตัวเองเข้าไปในหอกวิญญาณและโจมตีสวนกลับไปด้วยกระบวนท่าใหม่ซึ่งเปลี่ยนจากปลานะครับผมเป็นมังกรน้ำและพลังของทั้งสองคนก็เข้าปะทะกันจนเกิดเป็นแรงระเบิดที่ทำให้พระเอกนั้นก็ถึงกับลอยกระเด็นและหวังหยานเนี่ยนะครับผมมันก็เดินตามมาเล่นงานพระเอกซึ่งกำลังนั่งหมดแรงอยู่ซึ่งกระบวนท่าของหวังหยานเนี่ยนะครับมันก็รวดเร็วและส่งพลังมากๆเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญในการใช้หอกแต่ก็โชคดีมากๆนะครับที่พระเอกนั้นก็ฝึกฝนการต่อสู้โดยการใช้หอกมาเป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกเนี่ยนะครับผมก็โดนหวังหยานลัวกระบวนท่าใส่แบบลัวเป็นชุดจนพระเอกนั้นก็โดนแทงแบบเฉียวๆเข้าไปหลายทีและหวังหยานนะครับก็กระหน่ำแทงใส่พระเอกด้วยความรวดเร็วที่ทำให้ฝุ่นนั้นก็ถึงกับต้องตลบเลยทีเดียวและภายใต้กลุ่มควันนั้นหวังหยาน
เนี่ยก็ถามพระเอกว่าแกจะตั้งรับอีกนานไหมพร้อมทั้งใช้หอกพุ่งลงมาโจมตีที่พระเอกด้วยความเร็วสูงแต่หวังหยาเนี่ยนะครับก็พบว่าเขาแทงโดนพระเอกเต็มๆแต่ทว่าเขาก็ถึงกับต้องตกใจเหมือนรู้ว่าที่เขาแทงมันไม่ใช่พระเอกแต่มันคือหุ่นเชิดต่างหากและพระเอกเนี่ยนะครับก็เลยทำการเติมพลังให้กับมันและหุ่นเชิดนะครับมันก็ทำการเข้าไปซัดหวังหยาด้วยหมัดอันทรงพลังสมกับเป็นหุ่นเชิดของเทพเจ้าหวังหยาจึงโดนซัดจนล่วงแต่เขาก็ยังลุกขึ้นมาใหม่ได้แต่เขาเนี่ยนะครับผมก็ถึงกับอึ้งไปเลยที่พระเอกนั้นมีหุ่นของเทพเจ้าด้วยและพระเอกนะครับก็ใส่พลังเพิ่มให้กับหุ่นเชิดและหุ่นเชิดมันก็ทำการวาร์ปไปต่อยหวังหยาหวังหยาจึงบอกว่านี่แกคิดว่าแกกำลังสู้อยู่กับใครกันแต่ทว่าเขาเนี่ยนะครับก็โดนหุ่นของพระเอกซัดจนชุดกรอดแตกและพระเอกก็ทำการขโมยกระเป๋าราคาสูงจากหวังหยาไปด้วยและพระเอกก็เดินไปเพื่อฆ่าหวังหยาแต่ทันใดนั้นเองก็มีชายปริศนาโผล่มาช่วยหวังหยาไว้และทำการเข้ามาลุมพระเอกแบบ2-1ซึ่งเขาคนนี้นะครับผมก็คืออาจารย์ของหวังหยานั่นเองที่มีชื่อว่าเฉินซึ่งเขานั้นแอบรอช่วยลูกศิษย์อยู่ห่างๆและทำการใช้พลังเล่นงานพระเอกและหุ่นเชิดจนกระเด็นและทำการตามมาซ้ำด้วยเคล็ดวิชาลับพระเอกที่เห็นดังนั้นนะครับก็สูบพลังจากหุ่นคืนและรีบวิ่งหาที่หลบแต่ทว่าพลังมันก็ไหลตามพระเอกมาติดๆพระเอกก็เลยบอกว่าข้าฝากที่เหลือด้วยนะและทำการใส่ยาเพิ่มพลังให้กับจิงจอกขาวและทันใดนั้นนะครับจิงจอกขาวเนี่ยก็ระเบิดพลังอันมหาศาลออกมาปกป้องพระเอกเอาไว้ได้แต่จิงจอกขาวก็บอกกับพระเอกว่าพลังของเขายังฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่และนี่ก็คือพลังทั้งหมดที่เหลืออยู่แต่พระเอกนะครับผมก็หนีมาได้แต่ทว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับอาจารย์เฉินเนี่ยก็ได้ทำการใช้สุดยอดเคล็ดวิชาที่มีชื่อว่าพาจักรวาลเข้ามาโจมตีพระเอกซึ่งมันก็คือกงจักรแสงนะครับที่มีพลังในการดึงดูดทุกสิ่งรอบตัวเข้าไปหามันและทำลายจนสิ้นซากพระเอกนะครับก็เลยโดนมันดูดเข้าไปด้วยพลังมหาศาลแต่พระเอกก็ทำการกระโดดมาตั้งหลักและใช้พลังขั้นสุดยอดจากหอกวิญญาณแต่ทว่าทันใดนั้นนะครับก็มีคนปล่อยพลังมาช่วยพระเอกซึ่งเธอก็คือชินชือนั่นเองครับผมและเธอเนี่ยก็ทำการพาพระเอกนี้ไปหวังหยานก็เลยบอกกับอาจารย์ว่าให้ไม่ต้องตามไปเพราะว่าชินชือนั้นคือผู้ที่แข็งแกร่งมากถ้าพระเอกอยู่กับเธอพวกเราจะไม่มีทางทำอะไรพระเอกได้เลยและพระเอกนะครับผมก็กล่าวขอบคุณชินชือเธอจึงบอกพระเอกว่าเธอยอมช่วยแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งคือเรื่องที่พระเอกจูบกับเธอในถ้ำจะต้องถูกเก็บเป็นความลับพระเอกนะครับผมก็เลยถามว่าเป็นเพราะว่าเขาอ่อนแอใช่หรือเปล่าถึงไม่คู่ควรกับเธอชินชือเนี่ยก็เลยตอบว่าเจ้ากับข้าอยู่ห่างกันเกินไปแต่ถ้าเจ้าไม่เลิกยุ่งกับข้าข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้เลยเจ้ายังไม่ผ่านการคัดเลือกและถึงพระเอกเนี่ยนะครับจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาก็ให้สัญญาและบอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะหาทางชดเชยบุญคุณในครั้งนี้และเป็นคนที่คู่ควรกับชินชือให้ได้ชินชือเนี่ยนะครับก็เลยวาร์ปมาซัดพระเอกจนกระเด็นแล้วก็บอกอีกว่าถ้าได้ยินพระเอกพูดแบบนั้นอีกคราวหน้าเธอจะไม่ยั้งมือและหวังว่าตอนเจอกันอีกครั้งพระเอกจะไม่อ่อนแอเหมือนที่เจอกันครั้งนี้และเธอก็จากไปและจิงจอกขาวนะครับก็โผล่มาแซวพระเอกพระเอกจึงตอบว่ารีบกลับเมืองกันได้แล้วเพื่อไปรักษาชินฉางและจากนั้นเราจะออกตามหาสัญลักษณ์โบราณด้วยกันและฉากก็ตัดมานะครับโดยพระเอกเนี่ยได้ทำการมอบพลังหินจากรูปปั้นมังกรให้กับน้องสาวเพื่อรักษาโรคประหลาดแต่ทันใดนั้นนะครับผมจู่ๆก็มีควันสีดำออกมาจากตัวน้องพระเอกแล้วก็มีบุคคลปริศนาโผล่ออกมาด้วยซึ่งจิงจอกขาวเนี่ยก็บอกว่ามันคือร่างโคลนของปีศาจที่มีชื่อว่าฉีนะครับผมและมันก็ทำการเข้ามาโจมตีพระเอกพระเอกเนี่ยนะครับก็เลยใช้หอกสวรรค์เข้าต่อสู้เพื่อปกป้องน้องสาวซึ่งจิงจอกขาวก็เตือนพระเอกว่าถึงจะเป็นแค่ร่างโคลนแต่ห้ามประมาทเด็ดขาดถ้าถูกมันโจมตีแม้แต่นิดเดียวพระเอกก็จะถูกแช่แข็งไปตลอดกาลพระเอกนะครับผมถึงใช้กระบวนท่ามังกรน้ำเพื่อโจมตีจากระยะไกลแต่ทว่าปีศาจมันก็ปล่อยไอความเย็นทำลายพลังของพระเอกและทำการพุ่งเข้ามาไล่บทขยี้พระเอกโดยความบ้าคลั่งพระเอกนะครับผมก็เลยทำการใช้พลังเวทซัดมันเข้าไปเต็มๆซึ่งเมื่อมันโดนพลังที่มาจากผนึกสัญลักษณ์ของพระเอกก็ถึงกับลอยกระเด็นและก็ดูเหมือนกับว่ามันจะกลัวพลังที่มาจากแสงหรือว่าเปลวเพลิงพระเอกเห็นดังนั้นนะครับก็เลยทำการจุดไฟที่นิ้วของเขาและใช้ท่าไม้ตายที่2ผนึกเทพแห่งเพลิงเผาทั้งป่าจนลุกไหม้ไปด้วยไฟปีศาจเห็นดังนั้นมันก็เลยรีบบินหนีนะครับผมเพื่อเข้าไปสิงในตัวน้องพระเอกพระเอกเนี่ยนะครับเลยใช้สุดยอดพลังไฟสร้างกำแพงไฟขนาดยักษ์มาขวางมันเอาไว้จากนั้นก็ตามด้วยลูกไฟที่สามารถขังปีศาจเอาไว้ได้ยังอยู่มาแต่พระเอกก็ยังไม่สามารถทำลายมันได้แต่ทันใดนั้นนะครับชินฉางเนี่ยก็ตื่นพอดีพระเอกก็เลยบอกว่าเธอจะต้องเป็นคนปราบมันด้วยตัวเองเพื่อทำให้มันสงบแต่เมื่อชินฉางนะครับผมเดินเข้าไปใกล้ๆมันเธอเนี่ยก็โดนมันซัดจนกระเด็นแต่ชินฉางก็บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรเพราะว่ามีพระเอกอยู่ด้วยเธอจึงไม่กลัวปีศาจและชินฉางก็ทำการใช้เวทมนต์ผนึกปีศาจไว้ด้วยตัวเองและจากนั้นนะครับมันก็กลายเป็นพลังงานสีขาวบริสุทธิ์ชินฉางจึงกินมันเข้าไปแล้วก็ระเบิดพลังอันมหาศาลออกมาแล้วก็ดูเหมือนกับว่าน้องพระเอกเนี่ยนะครับจะมีระดับพลังที่มหาศาลมากๆจึงจอกขาวก็เลยบอกว่าไม่ต้องประหลาดใจไปมันเป็นเรื่องปกติของคนที่มีปีศาจสิงอยู่ในร่างถ้าเอาชนะปีศาจได้ก็จะได้รับพลังที่อยู่ในระดับสูงมากๆและโรคประหลาดก็จะหายไปอีกด้วย
ยพระเอกเนี่ยนะครับก็เลยหมดห่วงเพราะว่าเขาจะต้องออกเดินทางไกลเพื่อไปตามหาสัญลักษณ์โบราณและชินฉางก็ทำการโชว์พลังให้พระเอกดูแล้วก็บอกอีกว่าตอนนี้นั้นเธอไม่ได้อ่อนแอเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วพระเอกเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าถ้าพี่ไม่อยู่ฝากดูแลครอบครัวด้วยเพราะพี่จะกลับมาภายในเวลา2ปีจากนั้นนะครับผมพระเอกเสี่ยวหยานและปีศาจจิ้งจอกขาวก็ออกเดินทางไปพร้อมกันและเรื่องราวของ Marvel Universe ก็ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดณตรงนี้และถ้าทุกคนชอบกันนะครับผมก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและผมต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม